การสวดมนต์ก่อนนอนเอาเป็นว่าก่อนนอนเนี่ยต้องสวดมนต์หรือเปล่า เพราะเราตั้งคำถามมาแล้วต้องสวดมนต์ก่อนนอนตกลงแล้วพุทธเจ้าให้สวดมนต์ก่อนนอนหรือเปล่า นะก่อนนอนพระศาสดาให้ทำอะไรนะพุทธเจ้าบอกว่าการมีสติเวลานอนนะไปดูพระสูตร อานนท์เมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตน้อมไปเพื่อการนอนเธอก็นอนด้วยการตั้งใจว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสจักไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยการอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้นี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นเพราะฉะนั้นก่อนนอนต้องตั้งสติอย่าไปคิดอกุศลอย่าให้ความพอใจไม่พอใจไหลไปกับจิตของเรานะอยู่กับกายของเรามีจิตรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้พอแล้วนะนั้นสาธยายธรรมการสวดมนต์เรียกอะไรเรียกสาธยายธรรมภาษาบาลีใช้คำว่าสัจชายะสัจชายะจะทำเมื่อไรเมื่อไรก็ได้ที่มีความพร้อมจะก่อนนอนตื่นนอนตอนเช้าตอนเย็นกลางวันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองได้หมดนะแล้วแต่เราสะดวกและทีนี้หลักของการสัจชายะทำอย่างไรอันที่หนึ่งต้องสาธยายหรือสวดคำพระศาสดาอันที่สองต้องเข้าใจอันที่สามต้องเกิดปิติเกิดความสุขและจิตตั้งมั่นนี่คือห้าอาการของการสัจชายะคือการสาธยายที่เป็นไปเพื่อวิมุตตินะนั้นพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดแล้วนั้นเวลาเราสวดมนต์อันดับแรกเราก็ผิดแล้วคือทำไมรู้ไหมรู้ไหมทำไมว่าผิดข้อแรกข้ออะไรตอบได้ไหมเพราะไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าเคยเช็คไหมว่าที่สวดกันอยู่เนี่ยเป็นคำศาสดาหรือเปล่าเคยไหมไม่เคยไม่เคยเช็คเลยใช่ไหมไม่เคยเช็คเลยต้องสวดคำพระศาสดานี่คือคำศาสดาทั้งหมดหนังสืออาตมาที่ทำเนี่ยนะทั้งหมดเป็นคำพระศาสดาทั้งสิ้นนะคำสอนอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่มีคำสอนภิกษุทั้งหลายต้องไม่มีนะมีแต่คำสอนศาสดาเท่านั้นนะนั้นหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมาเนี่ยใช้เป็นหนังสือสวดมนต์ได้หมดอะโยมเพราะมันคือคำศาสดาของเราเองนะท่องอย่างน้องน้ำวุ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสวดอะไรโยมพระพุทธเจ้าสวดอะไรเวลาพระเจ้าสวดโยมสวดมนต์กันเนี่ยโยมสวดบทอะไรและศาสดาตัวเองสวดอะไรพระเจ้าสวดกฎอิทัปปัจจตาสวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับที่น้องน้ำวุ้นสวดนะนี่กฎอิทัปปัจจตา4บรรทัดเองโยมนี่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปศาสดาสวดตรงนี้และศาสดาสวดปฏิจจวงรอบเกิดคือเหตุเกิดขึ้นของความตายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสวดตรงนี้ปฏิจจพระองค์ตรัสรู้ตรงนี้พระองค์สวดตรงนี้เลยนะมีภิกษุมาแอบฟังพุทธเจ้าจะบอกทรงจำไว้นะเล่าเรียนทรงจำไว้ทำปริยานี้เป็นประโยชน์สวดปฏิจจวงรอบการดับคือตัวนี้วิธีดับไปของความตายศาสดายอมสวดตรงนี้แล้วยอมจะไปสวดอะไรสวดตามศาสดาผู้ชายบอกพัทธลิเธอเป็นโสดาสกิทาคานาคาบ้างไหมบอกยังไม่ได้เป็นเธอรู้ไหมพระอริบุญอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระผู้เจ้าก้าวผิดถ้าผู้เจ้านำพาทำอะไรเขาจะทำตามทั้งหมดนี่อริยบุคคลใช่ไหมนั้นง่ายๆโยมสวดตรงนี้ปฏิจจวงรอบเกิดวงรอบดับทำมาให้หมดแล้วหนังสือทั้งหมดของอาตมาเนี่ยอยู่ในแผ่นโปรแกรมแผ่นนี้พร้อมกับบาลีสามลัดนะที่เป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนอย่างที่เอาโสมาสแกนให้เราดูวินาทีเดียวใช้ในคอมพิวเตอร์ไลฟ์แจกกันได้นะตามสบายนะข้อมูลหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะหรือใครมีมือถือก็โหลดลงได้นะในอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดนะโยมอยู่ทั่วโลกก็สามารถมีคำสอนพระเจ้าอยู่ในมือได้นะและตรวจค้นได้ทั้งหมดนะ